กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการได้อยากด่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าเรียกชื่อมึงไม่ถนัดเรียกไอ้สัตว์แทนได้เปล่าพี่น้องคะทำไมพี่ดาถึงต้องจั่วหัวเป็นอย่างนี้คะก็เพราะว่าความอมหิตความเลวทรามนะคะสิ่งต่างๆที่เผด็จการศักดินาอำมาตย์เผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยนะคะกำลังทำลายประเทศไทยแล้วผลกระทบต่อคนทั้งประเทศเห็นกันอยู่นะคะพี่น้องรู้ไหมคะวันนี้เนี่ยนะคะขอด่าไอ้สัตว์ลายตัวให้ดูนะคะว่าทำไมถึงจะต้องเรียกมันว่าไอ้สัตว์พี่น้องคะก่อนอื่นนะคะไอ้พวกปปช.มันเลวทรามขนาดไหนคะกับการที่ถอดถอนนะคะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพียงเพราะว่าความผิดเนี่ยนะคะไม่มีหลักฐานนะคะหลักฐานของมันแค่ข้อเท็จจริงแค่สอว่าจะทุจริตมึงก็ถอดถอนได้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังไงคะไอ้ปชปประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะมันคือพรรคการเมืองที่ก่อตั้งมาเมื่อวันที่6เมษายน2489ขออภัยค่ะ6เมษายน2489คิดดูสิคะยาวนานไปถึงวันนี้เนี่ยนะคะสันดานประชาธิปัตย์มีอยู่อย่างเดียวค่ะคือทำทุกอย่างพูดทุกอย่างเลวทรามทุกๆอย่างเนี่ยนะก็เพื่อจะส่งเสริมระบอบเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จเนี่ยค่ะเคยไหมคะพี่น้องที่มันจะลุกออกมาร้องได้แข่งกันเชิญกับการยึดอำนาจแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนล้มระบอบเผด็จการไม่มีดังนั้นพี่น้องรู้ไหมคะเมื่อวันที่นายกยิ่งลักษณ์ถูกถอดถอนนะคะจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไอ้สัตว์เนี่ยนะคะไอ้มาร์กมอเจ็ตเนี่ยมันออกมาพูดว่าไงรู้ไหมคะมันออกมาพูดว่าโอ้ยเรื่องถอดถอนนายกยิ่งลักษณ์โดยสนช.สัตว์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทำได้ในสถานการณ์พิเศษโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนายกยิ่งลักษณ์โดนสนช.สัตว์เนี่ยนะคะถอดถอนได้เพราะว่ามันทำกันได้ในสถานการณ์พิเศษค่ะควายสถานการณ์พิเศษแล้วมึงก็ยังบอกอีกด้วยนะว่าจะออกมาแถลงข่าวก็ได้นะแต่ว่าจะต้องแถลงข่าวตามข้อเท็จจริงไม่ใช่การปลุกปั่นทางการเมืองไอ้สัตว์ไอ้กปปส.ของมึงเนี่ยมันปลุกปั่นทางการเมืองหรือเปล่าจนกระทั่งเกิดการล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพี่น้องคะแล้วกูถามมึงเหอะไอ้สัตว์แล้วก็ซื้อ GT200ไอ้บอลลูนน่ะที่บินไม่ได้แล้วก็โครงการประกันราคาข้าวเนี่ยนะจนวันนี้เนี่ยนะยังไม่ไปเอาผิดพวกมึงเนี่ยเพราะเอกสารเนี่ยเปียกน้ำท่วมแปลว่าอะไรคะพี่น้องแล้วก็เนี่ยแหละแล้วอย่างเงี้ยนะคะข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แค่สอนะคะว่าจะทุจริตมันยิ่งกว่าชัดเจนอีกโอ้ยไม่เรื่องว่าอะไรนะคะไอเรื่องโรงพักอีกอะไรเยอะแยะค่ะเอาเป็นว่าไปต่อดีกว่านะคะว่าจะมีใครเป็นสัตว์อีกนะคะพี่น้องคะไอเหล่ค่ะกูขำมากเลยนะยึดอำนาจบริหารประเทศไม่เป็นนะคะแล้วก็ใช้นโยบายเรียนแบบชาวบ้านเขาก็บอกว่าไม่ใช่ประชานิยมแล้วยังไงคะพี่น้องคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่เพิ่งผ่านมาประกาศออกมานะคะจะทุ่มงบ 40,000 ล้านเพื่อที่จะจ้างชาวนาเกษตรกรสร้างงานให้เขาสร้างซ่อมถนนในหน้าแล้งค่ะกูรู้สึกว่ามึงเนี่ยนะกำลังจะลอกเลียนแบบสมัยคึกฤทธิ์นะเขาเรียกว่ายุคเงินผันนะแล้วก็ยุคไอ้เปรมิกานะคะตอนนั้นเขาเรียกว่างบสร้างงานในชนบทหรืองบกสช.ค่ะเมื่อปี2518 2523 24ประมาณนั้นนะคะพี่น้องคะมันกลับไปลอกเรียนแบบนะคะความคิดของทหารเก้าในกะลาค่ะเบื่อมากเลยนะและพี่น้องคะวันนี้มึงเข้าใจไหมว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยเขาทำงานเขาไม่ได้เอาควายไถนาแล้วเขาใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้าวด้วยเพราะว่าการใช้เครื่องจักรเนี่ยนะมันทุ่นแรงงานของคนเนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพมากกว่าคนถึง10เท่าที่จะต้องไปเสียค่าแรงตรงนั้นเขาเอาคนแต่ใช้เครื่องจักรด้วยเข้าใจไหมและที่สำคัญนะคะการทุ่มงบไม่ผิดค่ะแต่วิธีกำหนดบังคับกฎเกณฑ์เจาะจงลงไปว่าต้องทำอะไรเหมือนกับว่าไอ้โครงการเนี่ยนะไอ้ชุมชนพอเพียงนะของไอ้รัฐบาลไอ้มาร์กมอเจ็ตเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ค่ะยกตัวอย่างนะคะกองทุนหมู่บ้านเขาให้ชาวนาคิดขึ้นมาเองว่าจะมีโครงการอะไรนะคะให้ชาวบ้านเขาคิดเองเข้าใจไหมอีกฝ่ายและพี่น้องคะวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าไอ้เหล่นอกจากเรื่องนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ต้องเรียกว่าไอ้สัตว์เพราะมึงคิดอย่างนี้ได้ยังไงออกมาพูดค่ะพี่น้องโดนสื่อถามเรื่องคำว่าปรองดอง
ก่อนอื่นนะบอกมันก่อนนะว่าคำว่าปรองดองเนี่ยนะแปลว่าอ้อมชอมประนีประนอมยอมกันไม่แก่งแยกกันกลมกลืนสมัครสมานลงรอยพร้อมเรียงกันตกลงกันได้ด้วยไมตรีจิตแล้วพี่น้องคะไอ้ซาดรู้ตรงไหนรู้ไหมคะเฮ้ยปรองดองแล้วก็ทำกันมาตั้งนานแล้วคือปรองดองมันคืออะไรปรองดองคือให้คนมาพูดจากันไปท่องเที่ยวไปมีกิจกรรมนู่นนี่ฟังเพลงให้คลายเครียดเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าปรองดองไอ้ซาดใครสร้างใครซอดให้พูดอย่างนี้พี่น้องคะแล้วยังไงรู้ไหมคะตอนนี้เนี่ยนะหน้าแตกหมอไม่รับเย็บค่ะนายแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะเดินทางเข้ามาแล้วให้โอกาสอดีตนายกยิ่งลักษณ์เข้าพบแล้วก็ไปพบกับไอ้มาร์คม.7นะคะนั่นก็คือเป็นหัวหน้าฝ่ายค้านนะคะค้านดักนะคะค้านฝ่ายแค้นมากกว่าค่ะแล้วก็คือเกิดการจะต้องพบกับพลอากาศเอกธนศักดิ์พ่อไอเล่นะคะดันออกไปเลยค่ะเพราะเขาไม่พบมันแล้วมันยังมีหน้าบอกเลยนะมันรู้ตัวค่ะว่ามันเป็นผู้นำประเทศในยุคเผด็จการค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้พลเอกธนศักดิ์ออกไปพบเพื่อที่จะต้องไปบอกเขานะไอเล่บอกว่าไปหวานล้อมเขาให้เข้าใจรถแมพประชาธิปไตยไทยตลกค่ะอุปทูต USA นะคะเขาก็บอกว่าเขาพูดไว้ใน Twitter นะคะบอกว่า US Thai relationship will not return to capacity until democracy restored แปลว่าความสัมพันธ์ระหว่าง US ไทยจะยังไม่เป็นปกติจนกว่าจะมีการฟื้นฟูประชาธิปไตยและก็นายแดเนียลรัสเซลนะคะเขาเคยมาประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายนปี2557ที่ผ่านมานะคะเขาถือหนังสือของนายจอห์นแครีมาค่ะแล้ววันนั้นก็คือช่วงที่กปปส.ป่วนบ้านป่วนเมืองอะค่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่สบายใจเลยนะกับเหตุการณ์ที่กปปส.ป่วนเมืองแล้วเขาไม่เห็นด้วยนะที่จะทหารจะทำการปฏิวัติแล้วเป็นยังไงที่มือทำวันนี้เผด็จการทำลายสังคมค่ะพ่อแม่พี่น้องคะโลกเนี่ยนะคะผ่านยุคเขาเรียกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยาวนานตั้งแต่ยุคหินฟิสโตนมาจนถึงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาจนถึงวันนี้แล้วนะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยนะคะยังยืนอยู่กับที่และกำลังจะลงเหวไปนะคะพี่น้องคะชนชั้นปกครองทำนาบนหลังคนเน็ตเวิร์กของชนชั้นปกครองก็คือชนชั้นสูงศักดินาแบงค์ไทยนายทุนนิยมน้ำเน่านะคะที่ไม่ยอมแข่งขันและกลัวการแข่งขันกับใครๆพี่น้องคะวันนี้มันเป็นการต่อสู้ของสองระบอบนะคะคือพวกเราคือต่อสู้เอาระบอบประชาธิปไตยและมันต่อสู้เอาระบอบเผด็จการครองเมืองและนี่คือการต่อสู้ทางชนชั้นของสองชนชั้นคือชนชั้นศักดินาและชนชั้นประชาชนคนลากย่านะคะซึ่งเราถูกกดขี่ขูดรีดนะคะแล้วก็ปล้นทุกสิ่งไปจากประชาชนคนไทยคะวันนี้คุณจะลุกขึ้นสู้ได้หรือยังคะเพราะว่าทหารนะคะวันนี้ออกมาบอกนะคะมีโปรใหม่ให้นะคะโทรทั่วไทย24ชั่วโมงค่ะดักฟังฟรีค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคะพี่ดาถึงต้องตั้งชื่อตอนนี้ว่ากูเรียกชื่อพวกมึงเนี่ยนะกูเรียกไม่ถนัดเลยกูขอเรียกไอ้สัตว์เนี่ยนะแทนได้เปล่าไปละค่ะไอ้สัตว์